ฮัลโหลอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเบสอีวิวรายการในความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมการีน่าดีๆแทงไทยแลนด์นะครับในวันนี้นะครับผมก็มีอาวุธใหม่สุดพิเศษนะครับจะมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องแจ็คกี้นะครับ ZUG นะก็เป็นน้องในเกียวเหมือนเดิมนะครับที่เคยมารีวิวรอบที่แล้วนะพลาสมาไลออนนะครับก็ขอบคุณมากโอเคในวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับธนูนะเป็นอาวุธอันใหม่นะครับมันชื่อว่าชื่อเต็มมันชื่อว่าอะไรวะพายุธนูนะครับนะก็เป็นอาวุธที่โหดมากครับคุณผู้ชมโหดยังไงเดี๋ยวไปดูความสามารถของมันกันก่อนเลยนะครับมาก็ความสามารถของมันนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอาวุธชิ้นนี้นะเป็นอาวุธที่เน้นความเร็วนะครับยิ่งความเร็วเยอะก็คือยิ่งเยอะจบ ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อาวุธนี้เป็นอาวุธสายความเร็วนะครับก็เป็นรองมาจากลำโพงอีกทีนะอาจจะสู้ลำโพงไม่ได้นะครับตอนนี้หรือว่าสู้ได้ก็ไม่รู้นะเพราะมันเวลน้อยอยู่ก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเทียบเท่าลำโพงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นสายความเร็วแน่นอนครับเมื่อเทียบกับอาวุธอื่นแล้วนะครับเนี่ยอันนี้บวก0ใช่ไหมความเร็ว253อันนี้299ครับอย่างเยอะนะครับก็เป็นสายความเร็วเหมือนกันนะอาจจะลองลำโพงนะครับโอเคมาดูกันที่ความสามารถขั้น4นะครับการโจมตีปกตินะครับเอ้ยไม่ใช่ดิการโจมตีครั้งแรกนะครับที่โดนเป้าหมายจะสร้างร่องรอยไว้2เทิร์นสะสมร่องรอยครบ3เทิร์นขึ้นไปนะครับก็คือมันต้อง3เทิร์นอยู่แล้วแหละจะสร้างบาเรียขึ้นนะครับบาเรียนี้ก็เหมือนกดใช้ไอเทมบาเรียปกติเลยครับมีระยะเวลา2เทิร์นด้วยกันนะครับไม่สามารถสะสมร่องรอยเพิ่มได้เมื่อได้รับบาเรียอยู่นะครับแต่พูดง่ายๆก็คือคุณยิงครบ3เทิร์นนะครับคุณยิงครบ3เทิร์นคุณก็จะได้บาเรียมาใช้ฟรีๆในเทิร์นที่เทิร์นที่3หรือเทิร์นที่4ผมไม่แน่ใจแล้วจำไม่ได้ก็คือคุณจะได้บาเรียมาใช้ฟรีๆเลยนะครับ1อันนะแล้วก็ตอนได้บาเรียอยู่นะครับสะสมเพิ่มไม่ได้นะต้องให้บาเรียหายไปก่อนถึงจะทำได้ใหม่ก็คือผลิตบาเรียได้เรื่อยๆครับนะเพียงแค่ยิงครบ3เทิร์นนะไม่ใช่3ครั้งนะเหมือนบางคนเอาบวก1บวก2ไปเพื่อจะให้ได้บาเรียไม่ใช่นะก็คือต้อง3เทิร์นนะครับครั้งแรกมันเนี่ยมันย้ำไว้ว่าครั้งแรกนะครับโอเคมาดูกันที่ความสามารถขั้น B นะคุณผู้ชมลูกธนูการโจมตีปกตินะครับจะสร้างรอยแผลบนเป้าหมาย1เทิร์นสูงสุด9ขั้นนะครับนะอันนี้3ขั้นอันนี้9ขั้น9ขั้นนี้ก็คือเป็นสแตท9ขั้นนะครับมาดูมาอ่านกันต่อนะครับการโจมตีปกตินะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 3% 9ขั้น9327คือคุณตีธรรมดาดาเมจจะเพิ่มขึ้นถึง 27% เลยนะครับถ้าคุณตีมันครบ9ครั้งนะครับ โคตรโหดอ่ะบอกเลยนะครับโคตรแรงนะเหมือนใส่อะไรวะเหมือนใส่ซูซากเหมือนใส่สกิลซูซากุไปทุกเทิร์นอ่ะนะ 27% นะคุณผู้ชมต่อรอยแผลเป้าหมาย1ขั้นนะครับเนี่ยก็คือคูณไปเลยนะครับ3927โอเคมาดูกันที่อันติของมันนะครับหรือว่าท่าไม้ตายนั่นเองทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% ต่อรอยแผลบนเป้าหมาย1ขั้นนะครับก็คือต่อจากขั้น B นั่นเองนะครับได้9ขั้นใช่ไหมรอยแผลอ่ะ9 5 45คุณผู้ชมครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 45% ครับแม่งอย่างเยอะโคตรแรงครับโอ้โหเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับนะแบบยิ่งอยู่นานมึงยิ่งฆ่าตัวตายอ่ะบอกเลยนะแล้วก็หาก HP ของเป้าหมายนะครับต่ำกว่า 40% นะครับจะไม่คิดค่าพลังป้องกันครับแล้วก็ไม่ติดบล็อกด้วยโอ้โหโคตรโหดโหดอะไรเบอร์นี้นะครับเหมือนเจอไม้ดูดซ่วมหรือว่าเจ้าอิฐใช่ไหมพวกนี้มันก็จะมีค่าป้องกันที่เยอะนะครับนะแล้วก็ยิ่งเป็นไออิฐแล้วนะครับยิ่งเลือดเหลือน้อยมันก็จะยิ่งตีแรงใช่ไหมอันนี้ครับเพื่อรับประกันความตายของมันนะครับนะยิงตายได้เลยนะครับถ้าเลือดมันเหลือน้อยกว่า 40% อันติไปเลยครับยังไงก็ต้องตายครับนะดาเมจล้วนๆครับไม่คิดพลังป้องกันนะแล้วก็มาดูที่ความสามารถขั้น S นะครับเพิ่มความเร็ว 10% อันนี้แน่นอนสายความเร็วแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมความเร็วเท่าไหร่นะนี่ครับ524นะครับมาจากอะไรบ้างมาจากอาวุธเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาดูรูนกันนะครับผมจัดรูนยังไง
ก็รุ่นที่จัดไปนะก็จะเป็นเจาะกระเลาะเวล5นะครับยัดไปทั้งหมดนะครับ6ก้อนแล้วก็โจมตี4ก้อนนะครับแล้วก็รุ่นม่วงนะครับเอาความเร็วไป2ก้อนนะครับ 12.5 ก็กลายเป็น25นะครับแล้วก็เอาเจาะกระเลาะไปอีกนะครับ2ก็คือเน้นเจาะกระเลาะนั่นเองเอาง่ายๆนะครับนะอาวุธนี้เนี่ยผมเน้นเจาะกระเลาะแล้วก็ส่วนรูนป้องกันนะครับก็เอาบล็อกไปนะครับ8ชิ้นแล้วก็เลือดไป2ชิ้นนะเน้นบล็อกเน้นบล็อกโอเคครับเนี่ยบล็อกเท่าไหร่บล็อก30นะครับนะเซฟเซฟนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในเกมว่ามันจะสแกนไหนกันเชียวไปโอเคครับคุณผู้ชมไอเทมที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นบวก1ล้างแล้วก็50แล้วก็เลือดนะครับโอเคครับมากันที่ตาแรกครับเจอกันระเบิดครับก็ทำการยิงตัดไปก่อนนะครับเนี่ยมันจะยิงออกเป็น2นัดนะครับอาวุธนี้นะก็จะมีสเตตขึ้นอยู่ที่บนหัวมันกับบนหัวเรานะครับสเตตบนหัวของมันก็อย่างที่บอกนะครับ1สเตตต่อ 3% นะครับการตีธรรมดาแล้วก็ 5% สำหรับการใช้ท่าไม้ตายยิงต่อไปครับนี่โอ้โหจะตายแล้วอ่ะยิงธรรมดาโอ้โหแรงมากครับผู้ชมนะหรือว่าเพื่อนบางก็ไม่รู้ในนี้ตอนนี้4สเตตแล้วครับ4 32ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 12% นะยิ่งอยู่นานยิ่งแรงเนี่ยอันนี้บนหัวเราก็จะเป็นสเตตที่เมื่อครบ3เทิร์นนะครับก็จะสร้างบาเรียนะแต่ย้ำว่าต้องยิงโดนนะครับเนี่ยเปี้ยนะเห็นไหมบาเรียก็จะขึ้นมาบนหัวผมแล้วนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเห็นไหมเนี่ยบาเรียนะครับของแท้แน่นอนนะครับ 100% ต่อมานะครับตอนนี้เหมือนว่าสเตตบนหัวมันจะเยอะแล้วนะครับผมจานติไปเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะ 50% บวกซูซาคุแล้วก็6สเตตนะครับเพี้ยโอ้โห 6,000 คุณผู้ชมโคตรแรงกว่า 6,000 แรงเวอร์มากโคตรโหดแล้ววันนี้โอเคครับมาต่อกันในตาที่2นะครับรอบนี้เจอไก่ครับไก่นี่ก็เป็นอาวุธที่ยอดฮิตมากนะครับตอนนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมพอมันติดสลบแม่ง 25% เลยนะผู้ชม 25% นี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเอะก็จังนอนเอะก็ง่วงอะไรเงี้ยติดไหมคุณผู้ชมว่าติดไหมนั่นไงแล้วก็พูดไปตัดถัดครับติดอีกแล้วเฮ้ยมาดูแม่นยำมันเท่าไหร่วะแม่นยำ7เองแต่แม่นยำไม่ได้เกี่ยวนะครับแม่นยำก็คือโอ้โหมึงจะติดอะไรบ่อยขนาดนั้นวะเมื่อกี้ติดสลบนะครับรอบแรกแล้วก็รอบที่2ติดเพิ่มดาเมจไอ้บ้าโอเคผมจะยิงปลอดสแตนมันไปก่อนผ่านไป2เทิร์นผมจะตายแล้วคุณผู้ชมว่าผมจะนะไหมวะโอ้โหติดอีกแล้วอ่ะไอ้บ้าเฮ้ยติดดีจังวะโอเคคุณผู้ชมผมจะไม่รอช้าจะยิงรอไปเดี๋ยวมันจะติดสลบผมอีกนะอ่ะคุณผู้ชมมาดูนะว่า2สแตทนะครับจะทำให้มันตายได้ไหมไปไล่ยาเพี้ยโอ้โหโคตรแรงเลยครับเลือดมันเกือบเต็มมาเมื่อกี้เห็นไหมผมยิงมันแค่2ครั้งเองตายเลยนะครับเต็มหลอดอย่างโหด 6,000 ดาเมจโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อที่รอบต่อไปนะรอบนี้จะเจออาวุธอะไรรอบนี้เจอกับตู้เย็นนะครับตู้เย็นใช่ไหมผมมันบังบวกมันบังตู้เย็นนะครับโอเคเอาค้างเฮ้ยเริ่มดิโอเคครับมาแล้วนะก็เราได้เริ่มเทิร์นก่อนก็ไม่แปลกนะเพราะว่าค่าความเร็วเราเยอะมากครับนี่ครับยิงเก็บสแตทไปโอ้โหติดคริด้วยอะไรด้วยเกือบตายแล้วนะยิงมาเลยเพื่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรายิงมันครบ3เทิร์นนะครับเราก็จะได้บาเรียมาใช้ฟรีๆเนี่ยขึ้นบนหัวนะครับ1แล้วโอ้โหสัตว์เลี้ยงนี้ลดมุมโจมตีเหมาะกับสายขดไม่ใช่เหรอไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะโอ้โหมันจะตายแล้วครับผมยิงธรรมดาดูดีโคตรแรงเลยครับเมื่อกี้2สแตทใช่ไหม3 2 6นะครับเพิ่มอีก 6% ตอนนี้4สแตทแล้วครับ 12% อ่ะคุณผู้ชมยิงธรรมดา
ถ้าใช้อันติก็ 20% นะครับเท่าซูซาคุเลยนะครับก็คือถ้ามีอาวุธนี้เท่ากับว่าเหมือนคุณมีซูซาคุอยู่ในตัวถ้าเกิดมันติดคริอ่ะนะยิงธรรมดาไปเก็บสแตทต่อไปครับเท่าไหร่แล้ว6สแตทแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมผมจะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูผมได้บาเลียมานะครับเพราะว่าผมยิงครบ3เทิร์นไงนะผมจะยัดอันติใส่มันเลยครับมาดูกันนะครับว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะตายอยู่แล้วแต่อยากดูดาเมจนะครับตอน6สแตทเพียโอ้โหโคตรเลยอ่ะแม่ง 6,900 คุณผู้ชมโอ้โหใครว่าช็อตเมื่อกี้โหดนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะว่าอาวุธนี้โหดจริงๆนะโอเครอบต่อไปเจอกับฝรั่งนะครับฝรั่งวัวเหลืองนะครับมีเขาด้วยเป็นกวางหรือเปล่าเนี่ยงอเจอไก่อีกแล้วรู้สึกชะตาไม่ค่อยถูกกับไก่ยังไงไม่รู้นะแต่ใช้เองก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะโอเคครับยิงไม่ได้วะด่านนี้มันด่านใหม่นี่วะยิงยังไงวะเนี่ยโดนไหมเนี่ยติดแน่เลยโอเคติดจริงด้วยครับเสียไปเลยนะครับ1เทิร์นนะว่าจะเก็บสแตทปะโทมันลงมาแล้วเฮ้ยหวังว่าคงไม่ติดสลบนะไม่ติดดีโอเคครับผมจะเก็บสแตทต่อไปนะครับนะเพีย2สแตทได้อยู่ไก่เนี่ยก็เป็นอาวุธที่กวนตีนมากครับบอกเลยนะแพทนี้นะติดได้ติดดีนะสรุปเนี่ยเห็นไหมกูพูดไปตาดคำติดอีกแล้วโอ้โหเลือดผมจะตายแล้วนะครับโดนเบิร์นโดนไก่โอเคคุณผู้ชมผมจะวัดกันที่อันติเลยนะครับว่ามันจะตายไหมคุณผู้ชมว่าตายไหมฮะว่าตายไหมดูเลือดมันเท่านั้นนะแล้วดูเลือดผมนะดูมันทำอะไรกับผมไว้นะครับ จะยิงแล้วนะสองสแตทตายเปล่าพี่โอ้โหเรียบร้อยไม่เหลือครับโคตรแรงอ่ะโหดจริงๆนะวันนี้โหดที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะตอนนี้ไม่เกลียดมากครับโอเคครับรอบต่อมาอ่ะเจอคนเดิมนี่หว่าเจอคนเดิมแต่เปลี่ยนด่านนะครับมาพี่ไก่อีกแล้วหวังว่าคงไม่ติดสลบอีกนะพี่หลาบแล้วกับสลบเนี่ยโอ้ยิงไปหน้าไม่ได้ผมต้องยิงกับหลังครับคุณผู้ชมอย่างน้อยก็ให้เราได้เก็บสแตทนะครับนี่เอาดิปามาเลยพี่บ่าวเฮ้ยอ้าวกูว่าแล้วไงลำไยหัวร้อนติดสลบติดลำคาญไก่ยังเลยครับติดสลบอีกแล้วแล้วเพื่อนก็จะได้ยิงเราฟรี1เทิร์นนะครับนะผมว่าผมอันติไปเลยดีกว่าครับไม่รอช้าแล้วนะครับสแตทมีไหมบนหัวไม่มีสแตทบนหัวนะครับมาดูกันนะครับว่าจะตายไหมนะอันนี้คือยิงไปแบบโดดๆเลยนะครับไม่มีสแตทมาช่วยนะมาดูบนว่ามันจะตายไหมโอ้โหโคตรแรงตายเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าดอกแรกอะมันสร้างดาเมจไปแล้วใช่ไหมแล้วมันอาจจะเลือดเหลือน้อยกว่า 40% นะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นโอเคครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมรอบนี้ก็เจอไก่อีกแล้วนะบอกได้เลยว่าแพทนี้ก็หนีไม่พ้นไก่จริงๆครับนะเล่นกีตาร์ก็ไก่ล้วนๆแพทที่แล้วเนี่ยแม่งตู้เย็นกันเต็มเกมเลยแพทนี้ไก่เต็มเกมเลยนะครับกระตากดีนะไม่ติดสลบผมนี่ง่วงเลยครับเห็นไก่ปุ๊บนะโอเคครับเราจะเก็บสแตทของเราต่อไปนะครับไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะแม้ว่าเขาจะเป็นไก่ก็ตามก็คือมีจังหวะสวนได้เมื่อไหร่นะครับรีบสวนเลยนะครับเจอไก่เนี่ยอยู่ยากครับยิ่งต่อธรรมดาไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันติดสลบเราจบครับผมตายเลยครับนี่ครับเก็บสแตนได้ก็เก็บไปโอเคอันติผมมาแล้วผมสามารถปิดฉากเขาได้แล้วนะครับเขาเพิ่มเลือดแต่เขาไม่บล็อกนายพลาดแล้วแหละนะเลือดเท่านี้แล้วอ้าว
กูไม่น่าพูดเลยเหมือนมันได้ยินนะครับกดบาเรียเฉยเลยเหมือนมันรู้ว่าผมสามารถฆ่ามันได้โอ้โหไม่ติดสลบว่ะโคตรเจ๋งเรียบร้อยแน่มึงตายซะล้างก่อนครับล้างก่อนใจเย็นโอเคครับถึงเวลาปิดฉากไปแล้วเอ้าบาเรียผมมาว่ะเอาเรื่องว่ะนะก็ยิงครบ3เทิร์นก็จะได้รับบาเรียนะครับสแตทบนหัวมันก็หายไปด้วยอ่ะโอ้โหเราต้องยิงอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าผ่านไปนานเกินมันก็จะหายไปนะครับโอเคครับผมจะปิดฉากมาเลยนะคุณผู้ชมสแตทเท่านั้นผมว่าตายแหละเอ้ยเลือดเท่านั้นอ่ะตายอยู่แล้วนะครับกับสแตท2เพราะว่าจากบาที่แล้วก็ฆ่าได้นะครับมาดูกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่เพี้ยเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรแรงอ่ะถึงเพื่อนจะได้เปรียบยังไงตอนต้นเกมนะครับท้ายเกมกูก็พลิกเกมได้นะอาวุธนี้โคตรแรงนะหน้าวายพิฆาตไปยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนะก็เรียกได้ว่าโหดกันเลยทีเดียวนะครับเจ้าธนูอันนี้นะครับก็ช็อตที่เกือบจะตายแล้วดันมาพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้ชนะเฉยเลยนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดอะไรโหดๆแบบนี้นะครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับโอเคสุดท้ายนี้ God's Best You แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายยูฮู